ศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสุพรีมชลบุรีอีเทคกลับมาโชว์ฟอร์มสมกับเป็นทีมเต็งเมื่อลงแข่งขันนัดที่2เปิดบ้านเอาชนะนครนนท์ไป3เซตรวดล้างอายจากนัดแรกที่แพ้ให้กับนครราชสีมาได้สำเร็จสุพรีมชลบุรีอีเทคในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงทีมมากทีเดียวโดยเฉพาะการคว้า3ตัวรุกเข้ามาเสริมทีมนำโดยวิลาวัณย์อภิญญาพงศ์กัปตันทีมชาติไทยที่ย้ายมาจากนครราชสีมามาร่วมทีมในฤดูกาลนี้ตัวตบหัวเสาเจ้าของส่วนสูง174ซมแม้ว่าจะมีอายุ31ปีแล้วแต่เพราะประสบการณ์สูงมีการตีบอลแก้ไขได้ดีในอันดับต้นๆของเมืองไทยจึงลงเป็นตัวหลักของทีมตั้งแต่นัดแรกเอสลีย์เฟรเชอร์ตำแหน่งตัวตบหัวเสาจากสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งถูกคว้าตัวมาร่วมทีมเช่นกันด้วยความสูง187ซมและยังมีดีกรีเคยเป็นกัปตันทีมให้กับมหาวิทยาลัยเคนทักกี้ในลีก NCAA ของสหรัฐและยังเคยเล่นในลีกอาชีพของเยอรมันและสเปนมาแล้วเฟรเซอร์น่าจะเป็นอีกคนที่จะทำคะแนนที่สำคัญให้กับทีมดีดีเฮริสันในตำแหน่งบอลเร็วและตัวบล็อกจากสหรัฐเป็นอีกคนที่ถูกคว้าตัวมาร่วมทีมและด้วยความสูง192ซนติเมตรของดีดีน่าจะช่วยทำคะแนนจากการบล็อกให้กับทีมได้อีกแรงการได้ตัวผู้เล่นในแนวรุกมาร่วมทีมทำให้สุพรีมชลบุรีอีเทคในชุดนี้มีเกมรุกและการทำคะแนนที่หลากหลายแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของทีมเวิร์กที่ต้องเร่งแก้ไขมีดาวรุ่งที่อยู่ในทีมที่มีฝีมือดีๆเนี่ยหลายคนแล้วก็เป็นน้องๆที่ขึ้นมาจากชุดยุวชนเยาวชนอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นอีกทีมนึงที่แข็งแกร่งแต่ว่าเขาก็ยังมีอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่เห็นได้ชัดก็คือยังขาดคนที่จะคอยเป็นผู้นำหรือว่าเป็นการรวมน้องๆหรือเป็นการดึงในเวลาที่เขาเขวก็กิ๊บมองว่าจุดแข็งก็น่าจะเป็นเรามีผู้เล่นที่มีทำการลุกได้หลากหลายก็คือเล่นได้ทุกคนเราจะพยายามอาศัยความแข็งแรงของเด็กแล้วก็ความมีประสบการณ์ของกิ๊บเพื่อที่จะไปสู้กับเขาให้สนุกมากยิ่งขึ้นก็คงต้องฝากบอกว่าสู้กันเต็มที่ค่ะในสนามผลออกมาเป็นยังไงก็ให้มันเป็นเรื่องของเกมกีฬาจริงสำหรับผู้เล่นชุดแรกของสุพรีมชลบุรีอีเทคในฤดูกาลนี้นำโดยกัปตันกิฟต์วิลาวัณย์อภิญญาพงศ์กัปตันทีมชาติมายืนเป็นตัวหลักประสานงานกับดาวรุ่งทีมชาติอย่างอัชราพรคงยศที่กลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีเอสลีย์เฟรเซอร์ตัวตบสาวอเมริกันมาเสริมเกมในเกมรุกส่วนเกมบล็อกส่งดีดีเฮริสันและรัตนาพรสนวนรำโดยมีปริญญาพานแก้วเป็นตัวเซตค่ะสำหรับโปรแกรมนัดที่3ของสุพรีมชลบุรีอีเทคจะเปิดบ้านต้อนรับเทศบาลเมืองแม่โจ้ในวันที่24ตุลาคมนี้แฟนๆโลมาสีชมพูก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทีมรักกันด้วยนะคะเริ่มการแข่งขันในเวลา 18:30 นาทีค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวสุพรีมชลบุรีอีเทคกันต่อไปค่ะว่าพวกเธอจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายนั่นก็คือการพาทีมกลับขึ้นมาเป็นอีกทีมที่ลุ้นแชมป์ในปีนี้ได้หรือไม่ติดตามได้ในการถ่ายทอดทางช่องทูสปอร์ตและทุกนัดที่มีการแข่งขันค่ะส่วนล็อกขอบสนามวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเทปต่อไปเราจะไปส่องที่สนามไหนก็ต้องติดตามกันนะคะสิทธิพลสมใจดีถ่ายภาพกฤษณาธิติปริวัฒน์ทีมข่าว TNN24 รายงานค่ะ